ออกมาเปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกสำหรับนักแสดงหนุ่มออกัสวชิรวิทย์ไพศารกุลวงหลังถูกโยงปมกันสมยัยชนกนารอภร์สุที่นัน่นเปิดแชทแชฉจนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลล่าสุดออกัสได้เผยในมุมของตัวเองให้ฟังว่าสำหรับกัสก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอธิบายและชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเพราะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยนอกจากออกมาขอโทษวันนี้ก็ขออนุญาตพื้นที่ตรงนี้ออกมาพูดในมุมของเราบ้างครับ ตอนทราบข่าวก็ตกใจครับแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าเรื่องที่เข้าใจผิดมันน่าจะเกิดมาตั้งแต่วันที่สิบห้าครับที่ผมไปเที่ยวสงกรานกับเพื่อนสามคนผู้ชายหมดเลยผมก็อยู่ที่โต๊ะก,กันปกติครับจนมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาขอร่วมโตวด้วยซึ่งทางเพื่อนผมก็ได้อนุญาตเพราะเขารู้จักกันมาก่อนครับและก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคนล่าสุดของคนที่โพสต์ครับพอผมได้ยินผมก็กลัวนิดหนึ่งค่อนข้าระวังตัวมากเพราะผมเคยมีประเด็นกับคนที่โพสต์มาก่อนและวันนั้น ก็ไม่มีอะไรครับน้องก็อยู่ที่โต๊ะไม่นานแป๊บเดียวแล้วเขาก็ขอตัวกลับไปผมสาคนอยู่กันจนงานเลิกพองานเลิกเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านปกติไม่ได้มีอะไรครับจนอีกวันเป็นวันที่16คนที่โพสต์ก็ได้ทักไลน์ส่วนตัวมาหาผมและยื่นข้อเสนอให้ผมสองอย่างก็คือ1ให้ไปกราบเท้าขอโทษ2ก็คือจะแชร์ผมซึ่งผมก็พยายามอธิบายทุกอย่างแล้วแต่เขาไม่ฟังครับและผมก็ได้ให้เพื่อนสนิทของผม ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์วันสงกรานต์ครับช่วยยืนยันอีกทีว่าไม่มีอะไรแต่ก็ไม่เป็นผลครับหลังจากนั้นไม่นานเขาก็โพสต์ลงสตอรี่พอผมเห็นสตอรี่เสร็จผมก็โทรตรงไปหาเขาเลยพอโทรไปผมก็พยายามจะอธิบายครับแต่สิ่งที่ผมได้รับก็คือคำขคู่จากเพื่อนของเขาสุดท้ายก็ให้ไปกราบเท้าเช่นเดิมหลังจากนั้นเขาก็วางสายไปโดยที่ผมไม่ได้ตอบนะครับว่าจะไปหรือไม่ไปผมไม่มั่นใจว่าการที่ผมไปแล้ว มันจะมีอะไรกระทบกับตัวผมไหมไม่รู้ว่าผมจะต้องเจออะไรบ้างถ้าผมไปเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับตอนที่เขาทักไลน์มามีข้อความอะไรก่อนที่เขาจะยื่นข้อเสนอให้เรากราบเท้าขอโทษไหมไม่มีครับส่งมาคือเขามีตัวเลือกให้สองอย่างแค่นั้นเลยผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดกับเรื่องในวันที่15ครับตอนแรกผมคิดว่ามีคนเห็นแล้วเอาไปบอกเขาแต่ผมรู้มาว่าเป็นทางน้องผู้หญิงที่เป็นคนไปบอกแต่ไม่รู้ว่าบอกอยังไงผมไม่ทราบครับวันนั้น เราได้มีท่าทีไปจีบหรือทําให้ผู้หญิงเข้าใจผิดไหมไม่มีครับไม่มีเลยเพื่อนที่อยู่ตักับผมยืนยนันได้เรามีความรู้จักอะไรเป็นพิเศษไหมกับผู้หญิงของเขาผมไม่รู้จักครับเพิ่งเคยเจอทางเพื่อนผมยังบอกอยู่เลยว่านี่คือแฟนคนล่าสุดของเขาผมไม่ได้มีคอนแทคติดต่ออะไรกับน้องเขาเลยผมเลยมั่นใจไงครับว่ามันไม่มีอะไรถ้าผมไปคุยกับเขาไปขอไอจีไปขอ IG, ไลน์ผมก็คงรู้สึกว่าผมผิดที่เขาบอกว่าจะแชร์รอบรู้ไหมตอนนั้นว่าเขาจะแชร์เรื่องอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับ เพราะเรื่องก่อนหน้านี้มันก็นานแล้วสามถึงสิปีแล้วและคิดว่าการตัดเพื่อนของเขาก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่คือผมยังมองว่าเขาเป็นเพื่อนอยู่นะถึงเขาจะตัดไปก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็ไม่ไปก้าวล่วงอะไรอีกเลยจากประเด็นสามถึงสปีที่แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรอีกไม่เคยมีอีกครับผมก็เลยคิดว่าเป็นครั้งนี้วันที่สิบห้าที่มีปัญหาเพราะที่ผ่านมาเราได้ตัดขาดกันไปเลยเราค่อนข้างจะเซฟตัวเองพอสมควร ใช้คําว่าผมกลัวเลยดีกว่าผมเลยตั้งใจที่ห่างและเซฟตัวเองมากเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดตอนอยู่ที่โตได้มีการคุยหรือพูดถึงเขาบ้างไหมมีเพื่อนผมถามครับว่าเขาไม่มาเหรอผมก็ยังถามไปด้วยว่าเออไม่มาเหรอเพราะผมคิดว่าผมอยากเจอด้วยซ้ํามันผ่านมาสามถึงสี่ปีแล้วลืมไปแล้วอ,อยากเจอเผื่อได้คุยด้วยซ้ําในมุมผมนะไม่ได้มีอาการเหมือนเมาและเผลอเรออะไรใช่ไหมไม่มีครับตอนนั้นไม่มีแก้วให้ชน ด้วยผมเลยยืนยันว่าไม่มีอะไรแน่นอนและผมเชื่อว่าทางคนโพสต์ตอนนี้รู้แล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรตอนนั้นเขาน่าจะไม่ฟังตอนนี้ฟังแล้วและมั่นใจแล้วว่าเรื่องนี้ผมไม่ผิดและให้เกียรติจริงๆชื่อเสียงเราถูกพูดไปในทางลบเยอะมากจะใช้ข้อกฎหมายอะไรดําเนินคดีใหม่ในส่วนของตัวผมผมคงไม่ไปอะไรกับตัวเขาแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้เสียหายไปแล้วถึงผมจะไปทําอะไรเขามันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นครับ อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของทางบริษัทผมครับเพราะเขาก็เสียหายค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรีเซนเตอร์อีเวนต์ซีรีส์แฟนมิทติงทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยทุกอย่างมีการเลื่อนและมีการยกเลิกด้วยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเสียใจกับทางบริษัทครับและผมก็เสียใจกับทางครอบครัวผมด้วยเพราะผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเรื่องนี้ให้บทเรียนกับเราอย่างไรบ้างจากนี้เวลาจะทำอะไรหรือพิมพ์อะไรก็คงต้องมีสติและคิด ส่วนเรื่องความเป็นส่วนตัวของผมก็คงจะไม่มีย้อนกลับไปเมื่อสามถึงสี่ปีที่แล้วข้อความที่เราผิดดูค่อนข้างแรงเรามีเจตนาตามนั้นใหม่ผมต้องขอโทษจริงๆครับบอที่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้รุนแรงด้วยความที่เราแชร์หรือคุยอะไรกันแบบนี้ผมรู้ว่าผมจะคุยอะไรยังไงกับคนไหนได้เราทํางานด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็พูดคุยกันเรื่องแบบนี้บ้างสําหรับผู้ชายนะครับมันเลยเป็นเรื่องที่ถือวิสาสะแหละครับแต่ผมไม่ได้มีเจตนาเหมือนในข้อความที่โพสต์แค่คุยเล่นกับเพื่อน แต่พอมันไปกระทบจิตใจของทางเขาผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็จะขอโทษแต่เกิดการล็อกผมก็เปลี่ยนช่องทางในการติดต่อกับเขาเพื่อขอโทษแต่ก็ไม่สําเร็จครับผมเลยให้เพื่อนที่สนิทกับเขาและผมมากกว่า2อถึงสคนให้ช่วยติดต่อเขาให้หน่อยขอโทษแล้วไม่สําเร็จอย่างน้อยนะัดเจอกันใหม่เคลียร์กันใหม่จะโกรธก็เอาเลยแต่ผมไม่อยากตัดเพื่อนครับเพราะมองว่าเรื่องพวกนี้กับเพื่อนเพื่อนสําคัญกว่าในส่วนตัวผมคือมองเขาเป็นเพื่อนเสมอแต่เรื่องมันเสียหายไปเยอะครับมันไม่ได้เสียหายแค่ผม จริงๆแล้วผมอยากออกมาชี้แจงเรื่องที่มันเกินจริงไปด้วยครับที่บอกผมยังไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คืออะไรก่อนถ้าเป็นเรื่องนั้นก็คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็คือไม่จริงครับแล้วเรื่องที่บอกว่าผมไปมีอะไรกับแฟนเก่าเพื่อนไม่เคยนะครับเวลาผมจะคุยกับใครหรือจีบใครผมจะถามก่อนเสมอว่ามีแฟนอยู่หรือเปล่าถ้ามีผมไม่เคยยุ่งไม่จําเป็นต้องของเพื่อด้วยซ้ำของใครผมก็ไม่ยุ่งนะเพ <confirmed S 2> ื่อนสนิทรอบข้างจะรู้นิสัยผมทุกคนว่าผมเป็นยังไงผมเต็มที่และเต็มร้อยกับเพื่อนเสมอ ที่ผ่านมาเราเป็นฝั่งอยากเคลียร์มาตลอดแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าเขาขอเคลียร์เราจะเคลียร์ไหมสองวันแรกผมยังอยากเคลียร์อยู่นะครับแต่พอหลังจากนั้นเรื่องมันใหญ่ครับผมไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเลยผมได้เข้าไปอ่านในโซเชียลว่าคนมองผมไปในทิศทางที่มันไม่ได้เป็นความจริงผมอ่านแล้วมันก็เจ็บครับผมก็อดทนไม่ได้ทําอะไรเลยจนวันที่สิบหกแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบแล้วก็ทั้งเจ็บและก็อึดอัดครับสุดท้ายแล้ว ผมอยากจะขอบคุณคนที่ให้กำลังใจผมและรักผมถึงสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันยากสำหรับทุกคนมากที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวผมผมขอบคุณจากใจมากครับที่ยังอยู่ข้างๆกันอยู่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่ผมก็อยากบอกเอาไว้ว่าอยากให้ลองฟังความทั้งสองด้านก่อนแล้วค่อยตัดสินใจใครสักคนหนึ่งครับอะไรทวีไกรคุปคุณพ่อของเอปารินา อดีตรัฐมนตรีสองสมัยสอส,อสอราชบุรีเจ็ดสมัยจากไปอย่างสงบอายุ85ปีในภายหลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณได้โพสต์ผ่านออนสฟซบุ๊กส่วนตัวไพศาล PUECHMONGKOL ว่าขอแสดงความไว้อาลัยนักการเมืองอาวุโสหนึ่งในขุนพลของป่าเปรมท่านทวีกรคุปที่จากไปอย่างสงบเมื่อคืนนี้ที่โรงพยาบาลศิริราชหลังล้มหัวฟาดพื้นที่บ้านเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาญาติพาเข้ารักษาและเสียชีวิตลง คุณเอปรีนาไกรครุปได้เขียนมาบอกเมื่อสองทุ่มเศจเพระาะทราบว่าคุณเคยนับถือกันมานานแล้วเป็นการจัดไปในเวลาที่ดาวพฤหัสศารารีเข้าทับลัคนาดวงเมืองตามที่พยากรณ์เมื่อวานนี้ครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับทั้งนี้นายทวีไกรครุปเกิดเมื่อวันที่29พฤษภาค,คมพุทธศักราช2482อดีตรัฐมนตรีและอดีตสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดราชบุรีเจ็ดสมัยเป็นอดีตหัวหน้าพักประชาไทยต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพักรงไทยและพักเอกภาพ เคยสังกัดหลายพักการเมืองประกอบด้วยสยามประชาธิปไตยชาติไทยกิจสังคมความหวังใหม่ประชาธิปต์พลังประชารัฐและก้าวไกลเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์เมื่อปีพุทธศักราช2524เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลนายชลิตภัยเมื่อปีพุทธศักราช2535ขณะที่นางสาวปาริณาไกรคุปปิสอสอสพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่า บิดาได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริราชหลังล้มหัวฟาดพื้นที่บ้านเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาญาติพาเข้ารักษาและเสียชีวิตลงในวันที่11เมษายนแต่ขอเปิดเผยเมื่อเวลาเหมาะสมเนื่องจากมีคุณแม่กำลังป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกคนไม่รอแล้วพิสูจน์ผีฮ่องกงโผลเซลฟี่แนบชิดยูทูบเบอร์ร้านบอกกู้ซีซีทีวีไม่ได้คนไทยเซ็งแห่คอมเมนต์อย่ามาเม็ดเยอะประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์สัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นแอนตี้ ยูทูบเบอร์หญิงสายท่องเที่ยวชาวไทยจากช่องนันเดเที่ยวไปวันๆกับเรื่องราวสุดหลอนถ่ายติดผีฮ่องกงเป็นผู้หญิงที่มาชัดๆทั้งตัวทําเอาฮือฮาจนทําให้แฮชแท็กผีฮ่องกงในแพลตฟอร์ม x ชื่อเดิมทวิตเตอร์พุ่งติดเทรนชาวเน็ตพากันค้นหาคําตอบว่าเป็นวิญญาณจริงๆหรือแค่โฟโต้บอม ล่าสุดสำหรับใครหลายคนที่กำลังรอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านที่เกิดเหตุซึ่งในตอนแรกมีการแจ้งว่ากำลังทำการกู้ไฟล์อยู่เนื่อจากเรื่องเกิดขึ้นสักพักแล้วจึงต้องใช้เวลานั้นสรุปได้ออกมาแจ้งผ่านทางอินสตาแกรม T H E P A I A L L E L H K แล้วว่าภาพวงจรปิดได้หายไปอย่างลึกลับแต่ยังคงพยายามติดต่อร้านค้ากใกล้เคียงเพื่อตามหาภาพมาพิสูจน์ต่อไปงานนี้ทำเอาชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เฝ้ารออยู่ถึงกับเซ็งพากันอันฟอลโลและคอมเมนต์บอกว่า อย่ามาทำตัวเม็ดคากอนมีสิ่งไรล่ะกล้องวงจรปิดมันเก็บได้ไม่นานอยู่แล้วเมมโมรี Memory มันได้แค่นี้โถลำใหญ่วิดีโอไม่ได้หายอะไรหรอกต่อและในสตอรี่ปั่นข่าวชำเลยยื้อเวลาโปรโมทร้านในวิดีโอคงไม่มีอะไรแค่คนมาถ่ายด้วยแต่เจ้าตัวไม่รู้สึกร้านนี้ก็เลยแอปว่าวิดีโอหายทิ้งให้มันค้างคาไปตลอดจะได้เป็นตำนานที่หาคำตอบไม่ได้แค่นั้น หน่วยงานด้านภูเขาไฟของอินโดนีเซียเพิ่มการเตือนภัยการประทุของภูเขาไฟลูกหนึ่งบนเกาะสุลาเวสีขึ้นสู่ระดับสูงสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่18เมษายนว่าสำนักงานวิทยาภู้แฉดินชาแฮนรายงานภูเขาไฟรวง ซึ่งเป็นภูเขาไฟแบบกนวยยอสลับชั้นที่มีความสูงเพียง725เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ในจังหวัดสุลาเวสีเหนือบนเกาะสุลาเวสีประตูครั้งแรกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาและประตูอีกสี่ครั้งตลอดวันพุธที่ผ่านมาภูเขาไฟรวงบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซีย ปะตุอย่างรุนแรงสถานการณ์ดังกล่าวทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการเตือนภัยจากระดับ3เป็นระดับ4ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดและขยายขอบเขตการประกาศพื้นที่อันตรายจากรัศมี4กิโลเมตรเพิ่มเป็น6กกิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟขณะที่แม้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแต่มีการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง แล้วมากกว่า800คอนสำหรับภูเขาไฟรวงทางตอนเหนือของสุลาเวสีปทุปตุเมื่อเวลา19นาฬิกา19นาทีของวันที่16เมษายน67การปะตุเท่าฐานลอยสูง2,500เมตรพร้อมเสียงดังไปบริเวณใกล้เคียงมีประชะาหาชน272ครอบครัวจำนวน828คนต้องอพยพด่วน ทั้งนี้ประวัติการประตุครั้งแรกปี1808ครั้งรุนแรงปี1871พร้อมเตือนสึนามิการประตุทําให้เกิดสึนามิทำลายล้างในพื้นที่คลื่นสูง25เมตรน้ําท่วมหลายหมู่บ้านบนเกาะและพื้นที่ใกล้เคียงคร่าช,ชีวิตผู้คนไปประมาณ400ราย สาวพาลุงนั่งรถเข็นไปกู้เงินที่ธนาคารเห็นผิดสังเกตหน้าตาดูซี่เซียวก่อนช็อกที่แท้ลุงเป็นศพเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้วเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์รายงานว่าเกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศบราซิลเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาที่ธนาคารในย่านชานเมืองริโอเดจาเนโรเมื่อมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเอริกาเดซูซาวิเอร่านูเนสได้เข็นรถเข็นพาชายที่อ้างว่าเป็นนลุงเข้าไปที่เคาน์เตอร์ในธนาคารจากนั้นแจ้งกับทางพนักงานว่าต้องการจะขอกู้เงินจำนวน17,00 0เรอัน ประมาณ1 2 0 0 0 0บาทหญิงรายนี้เอาปากกาใส่มือของลุงและพยายามจะจับมือของเขาให้เซ็นเอกสารแต่ลุงของเธอไม่ตอบสนองและร่างกายดูไร้เรี่ยวแรงศีรักหงายตกไปด้านหลังแต่เธอก็พยายามจะจับให้ศีรษะของเขาให้ตั้งตรงเธอยังทำท่าทางพูดคุยกับคุณลุงว่าลุงคุณฟังอยู่ไหมลุงต้องเซ็นตรงนี้นะถ้าไม่เซ็นฉันก็เซ็นให้ไม่ได้ ในขณะนั้นพนักงานเข้าใจว่าคุณลุงป่วยหนักแต่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติจึงกล่าวกับหญิงรายนี้ว่าคุณลุงดูหน้าซีเซียวและดูเหมือนว่าเขาไม่สบายแต่เธอไม่สนใจตอบกลับมาว่าเขาก็เป็นแบบนี้และเขาไม่พูดอะไรจากนั้นหันไปบอกลุงต่อว่าลุงลุงอยากไปโรงพยาบาลอีกครั้งไหมาทางพนักงานเริ่มสงสัยมากขึ้น เมื่อเห็นว่าศีรษะของชายสูงอายุรายนี้หงายตกไปด้านหลังเรื่อยๆและดูเหมือนว่าเขาจะมีเพียงร่างที่ไร้วิญญาณทางพนักงานตกใจจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจกระทั่งทางเจ้าหน้าที่มาถึงก็พบว่าชายรายนี้ได้เสียชีวิตแล้วโดยศพดังกล่าวคือชายชื่อว่าเปาโลโรแบตโตบราก้าอายุ68ปปีซึ่งเขาเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้วก่อนถูกนำร่างไปธนาคารทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่านูเนสเป็นหลานสาวของเขาจริงๆหรือไม่และมีญาติคนอื่นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะกู้เงินธนาคารในครั้งนี้ด้วยหรือไม่